ียนยังไม่ทันจบเลยก็พกถุงยางซะละอย่าลืมเอาลงกลุ่มด้วยนะมาอ่อยพวกพี่สองคนเหรอนี่พูดเรื่องอะไรกันคะหน้าซื่อๆแบบเนี้ยมันไว้ใจไม่ได้ใครๆก็รู้ว่าน้องเนี่ยต้องการอะไรฮัลโหลค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะยี่ห้อนี้เนี่ยดังมากเลยค่ะรับรองได้เลยนะคะไม่ฉีกขาดหรือว่าแตกระหว่างการใช้งานแน่นอนเลยค่ะพี่ดูนั่นสิพี่เด็กฝึกงานสมัยเนี้ยเรียนยังไม่ทันจบเลยก็ปกยางซะละน่าไม่อายจริงดูสิพี่เรียบร้อยแบบเนี้ยไม่คิดเลยนะว่าจะแฮนด์ได้แบบนี้คิดอะไรเยอะแยะก็แค่ถุงมือใช้แล้วก็ทิ้งผู้ชายพวกนี้เนี่ยไม่เข้าใจอะไรซะเลยเดี๋ยวแกอย่าลืมเอาลงกลุ่มด้วยนะกลุ่มไหนวะพี่ก็กลุ่มในออฟฟิศของเราไงอ๋อได้เลยครับพี่รับรองนะว่าทุกคนในออฟฟิศเนี่ยต้องมาเช็คอย่างนี้แน่นอนดูสิพี่เงียบๆแบบเนี้ยลายไม่เบาเลยนะ หัวล้ออะไรกันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยพี่เย็นเนี้ยฉลองร้านไหนดีพี่ว่าไปที่เดิมดีกว่านะมาพี่นี่น้องพี่ถามเลยเถอะว่าน้องเนี่ยรับงานแบบนี้มานานยังนี่พูดเรื่องอะไรกันคะนายยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะถามจริงเถอะเรียนโมดังแถมได้ฝึกงานบริษัทใหญ่โตขนาดเนี้ยเธอไม่อายบ้างเหรอเดี๋ยวก่อนนะคะนี่พวกคุณสองคนพูดเรื่องอะไรคะนายยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะดาก็แค่มาชงกาแฟแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรด้วยน้องแน่ใจเหรอว่าแค่มาชงกาแฟเองไม่ใช่ว่ามาอ่อยพวกพี่สองคนเหรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะเปล่าแต่พี่บอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องนี้พี่ขอไม่ยุ่งด้วยใช่ไม่อยากโดนหางเลขไปด้วยเพราะว่าหน้าซื่อๆแบบนี้มันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าพวกพี่สองคนเนี่ยทำไม่ดีไม่ร้ายใส่ไม่เอาด้วยหรอกนะจริงพี่เราไปกันเถอะนี่ถ้าอย่าทำตัวแอปแต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้เลยนะใครๆก็รู้ว่าเธอเนี่ยมันร้ายชุดแบบนี้มันไม่เหมาะกับเธอหรอกยายดามันร้ายอ่ะขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมอ่ะไปพี่ไปเถอะนี่ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมทุกคนถึงได้คิดกับเราแบบนั้นถ้าอย่าทำตัวแอปแต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้เลยนะทำไมอยู่ๆต้องมาพูดประชดกันแบบนี้ด้วยนี่น้องอย่าทำเป็นติดกระโปรงหน่อยเลยใครๆก็รู้ว่าน้องเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรคะอย่าซื่อไปหน่อยเลยอย่าบอกนะว่าที่เดินผ่านพัดลมเนี่ยเพราะไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะไม่ได้ตั้งใจน้องถ้าน้องอยากโชว์ขนาดนั้นเนี่ยก็เปิดเลยสินี่คุณจะทำอะไรของคุณอ่ะฉันว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะคะถ้างั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนกลางวันไร้เดียงสากลางคืนออกล่าเลยสิสลิดนักเอาดาทำไมกลับมาไวจังอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคือว่าอยู่ๆดาก็รู้สึกเวียนหัวค่ะแล้วก็ไม่สบายตัวดากลัวว่าจะติดเพื่อนๆก็เลยขอกลับมาก่อนค่ะถ้างั้นดาขอตัวกลับห้องก่อนนะคะเป็นอะไรของเขาอ่ะเฮ้ยทุกคนตัวจริงเข้ามาแล้วครับไม่ต้องดูรูปไม่เสียเวลาหรอกตัวจริงเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วแหกตาดูได้เต็มที่เลยครับดูสิมีไฝที่คอด้วยในรูปว่าเซ็กซี่แล้วนะตัวจริงนี่เซ็กซี่กว่าอีกอะพี่พงศ์เซ็กซี่เนี่ยก็เซ็กซี่หรอกแต่ถ้าผู้หญิงแบบนี้เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะครับก็จริงนะผู้หญิงแบบนี้แถมก็สารฟรีอีกหนึ่งกระสอบฉันยังไม่เอาเลยอุ้ยมาแล้วเหรอตัวตึงออฟฟิศนี่พูดเรื่องอะไรกันคะ
กนี้มาติดฉันไม่ทำอะไรให้ทำไมต้องมาแกล้งฉันแบบนี้ด้วยเธอไม่ต้องมาแอบหรอกนะพวกเราอะรู้ไส้รู้พุงเธอหมดแล้วเธอดีชอบให้ผู้ชายไปนอนด้วยที่ห้องไม่ใช่เหรอแต่ถ้าสนใจแล้วก็เนี่ยพวกเราสองคนอะยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่นะจ๊ะฉันไม่ทำอะไรให้ทำไมต้องมาแกล้งฉันแบบนี้ด้วยฉันเป็นผู้หญิงทำแบบนี้นี่ฉันเสียหายแล้วรู้ไหมเสียหายงั้นเหรอนี่ถ้ายังกล้าพกถุงยางมาออฟฟิศขนาดนั้นยังจะกลัวว่าเสียหายอีกเหรอพวกเราสองคนเนี่ยเป็นผู้ชายยังไม่กล้าทำแบบเธอเลยเธอนี่มันสุดยอดจริงอะไรนะถุงยางนั้นเหรอนั่นมันถุงมือต่างหากจิตใจต่ำคิดได้ยังไงอะว่าเป็นถุงยางอะนี่น้องอย่ามาแอบหลอกพวกเราเลยถุงแบบนั้นเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมพี่พงษ์ใช่คลิปนั้นเป็นเธอใช่ไหมมาดูแมวห้องพี่ไหมนั่นมันไม่ใช่ฉันสักหน่อยพวกแกกล้ามากนะที่เอาลูกฉันไปตัดต่อทำแบบนี้กับฉันได้ไงฉันไม่ทำอะไรให้หรอนี่ไม่ต้องโวยวายไปหรอกเพราะตอนนี้คนทั้งประเทศเห็นคลิปเธอหมดแล้วนี่คนดังนะเนี่ยไม่จริงอ่ะนั่นมันไม่ใช่ฉันฉันไม่เคยไปสถานที่แบบนี้สักหน่อยไม่มันไม่ใช่ฉันนี่ฉีดยาฆ่าเชื้อหน่อยไหมจะได้สะอาดนี่นี่หยุดเลยนะหยุดเลยนะหยุดแน่ใจนะว่าคลิปนั้นอ่ะไม่ได้ตัดต่อมาเฮ้ยพี่พงษ์เออก็แน่ใจเลยสิท่านแน่ใจขนาดนั้นแล้วก็มั่นใจเอาหลักฐานมาดูสิเอามานี่คนหยุดถ่ายนะหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้ออกไปนายรู้ไหมว่าสิ่งที่นายทำเนี่ยมันผิดไม่ว่ารูปนั้นอ่ะจะเป็นของดาหรือไม่ยังไงนายก็ผิดเพราะว่านายเนี่ยเอารูปพวกนั้นไปโพสในที่สาธารณะแถมไม่พอยังละเมิดสิทธิของเขาอีกนายรู้ไหมทำแบบนี้เนี่ยมันผิดพรบ.คอมคุณครับคุณก็ใจเย็นก่อนนะครับผมขอโทษนะครับผมก็แค่ล้อเล่นกับน้องเขาอะครับล้อเล่นงั้นเหรอนายรู้ไหมเพราะปัญหาของผู้ชายบางคนมันทำร้ายจิตใจของผู้หญิงสิ่งที่นายทำไปด่าเขาอะอับอายแค่ไหนนี่คุณผมก็ขอโทษแล้วไงจะให้ผมทำร้ายอีกอะในเมื่อทำผิดแล้วแค่ขอโทษอย่างเดียวเนี่ยฉันว่ามันไม่พอหรอกนะมันต้องโดนดำเนินคดีถึงจะถูกต้องอ่ะอะไรนะครับดำเนินคดีเลยเหรอใช่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะผู้ชายอย่างนายเนี่ยถ้าโดนเอาคลิปเนี้ยไปลงโซเชียลแล้วก็นายจะรับมือกับกระแสสังคมยังไงไปเถอะดาค่ะฉันขอถามอะไรหน่อยสิมีหัวไว้ขั้นหูอย่างเดียวหรือไงไอ้หมองเนี่ยคิดบ้างนะเดี๋ยวมันจะฟอกเอา